ันนี้เจอของหนักของจริงนะครับบัญจาเก่าสันดุยนะครับ4มีนาคมมาแพ้เพชรอุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับแล้วก็หลังจากนั้นครับ15เมษายนครับได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งชนะคะแนนเพชรราชพัฒน์ลูกของฝังเจเอสพีครับแต่ว่าไปไม่ถึงดวงดาวนะครับไปไม่ถึงดวงดาวครับนักชกจากกัมพูชาครับพลชื่อข้างหลังของเขานี่คือชื่อพ่อเขานะครับพังพลนะครับที่จริงเขาชื่อพังครับแล้วพลข้างหลังนี่คือชื่อของพ่อเขาครับถือว่าเป็นนักชกกตัญญูนะครับอ่ะมาดูครับพยายามเดินเข้าไปครับความเป็นมวยนี่ดูเป็นรองครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจครับต้องดูครับเพราะว่ายันละครับทำงานชกมวยเนี่ยครับหาเลี้ยงชีพส่งเลี้ยงดูครอบครัวแต่ว่าจังหวะนี้ครับบรรยากาศซันดุยถ้าหล่มเป็นชุดแล้วครับหมัดเท้าเข่าศอกจัดนั่นแล้วครับโอ้ยหมัดหนึ่งสองครับมองโกเลียครับแม่มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่ของจริงนะครับหมัดหนึ่งสองครับไหวไหมทางด้านของพังพลครับครับพังพลแต่ว่ายังอยู่ได้ต้องดูครับมวยทรงนี้นี่เชื่อแล้วกันครับว่าหัวจิตหัวใจนี้ไม่ธรรมดาครับดูดีๆครับอาจจะมีฟ้าผ่าก็เป็นได้ครับดูครับพยายามฮึดสู้แต่ว่าแม่จังหวะนี้ไปเอาละครับยังคงเปิดฉากถล่มอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของบัญจาเก่าสั้นดุยครับเตะตัดล่างอ้าวเอาละครับปัด1 2โอนไปเอ็นมาแล้วโอ้ศอกขวาร่วงลงไปแล้วครับยังไงครับกรรมการเกิดไกลโบกมือยุติการชกไปเลยครับนี่ครับ